สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยวันนี้นะครับอู่วันที่28แล้วนะครับเดือนสิงหาคม2557วันนี้มีเรื่องที่ผมคิดว่าสำคัญมากๆนะครับจะนำมาให้พี่น้องไปพิจารณานะครับเป็นเรื่องของการโค่นล้มเผด็จการเนี่ยผมเคยตั้งโจทย์ไว้ว่าจะโค่นล้มได้อย่างไรนะครับซึ่งผมก็มีคำตอบอยู่ในใจนะครับมีอยู่ 2-3 ซีนาริโอแต่ทีนี้เนี่ยบทความวันนี้มีเพื่อนที่อยู่ทาง Facebook นะครับจริงๆวันนี้เนี่ยพี่น้องร่วมอุดมการเนี่ยได้ช่วยกันสู้นะครับส่งข้อความส่งความคิดเห็นส่งข้อมูลข่าวสารมาให้นะครับเพื่อผมจะได้ไปประกอบนะครับประกอบในการยำออกมาแล้วก็ปรุงออกมาเป็นมื้ออาหารเอามาวางให้พี่น้องเลือกนะครับสิ่งที่เขาให้มาวันนี้เป็นบทเขียนนะครับซึ่งเดี๋ยวตอนท้ายผมจะอ่านไปจนจบนะครับเขาบอกว่าการโค่นล้มเผด็จการด้วยวิธีการไร้ความรุนแรงฮะไม่ใช้ความรุนแรงเลยอหิงสาเนี่ยนะบางทีก็ยังถือว่าเขาใช้ความรุนแรงเหมือนกันนะครับแต่ว่าใช้ความรุนแรงเพื่อนะสกัดกั้นความรุนแรงตรงนี้เขาบอกวิธีการไร้ความรุนแรงน่าสนใจนะครับ Prometheus นะครับผู้นำไฟจากสวรรค์มาให้มนุษย์จงใช้อย่างฉลาดนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปอ่านนะครับค่อนข้างจะยาวนิดนึงนะครับอาจจะใช้เวลาหน่อยนึงสัก15นาทีหรือ20นาทีนะครับผมเดาไม่ออกนะครับเอาเป็นว่าพี่น้องลองฟังแล้วก็เอาไปพิจารณานะครับจะล้มเผด็จการเมืองไทยเนี่ยล้มแบบนี้ได้ไหมนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับเขาเขียนแบบตั้งใจเจาะจงเป็นประเด็นเกี่ยวกับการเมืองไทยด้วยนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับถือว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับพี่น้องตามนะอ่านไปพี่น้องอาจจะเห็นไม่ชัดแต่ผมจะอ่านให้นะครับฟังไปคิดไปนะครับข้อตกลงทั่วไปการต่อสู้กับเผด็จการไม่ใช่เรื่องต่อรองผลประโยชน์แต่เป็นเรื่องการชิงอำนาจดังนั้นจึงไม่ใช่แนวทางการเมืองแต่เป็นการต่อสู้แตกหักไม่มีการได้ทุกฝ่ายหรือ win-win solution แต่เป็นผู้ชนะได้ทั้งหมด winner takes allและจบลงด้วยการเขียนประวัติศาสตร์ใหม่ทำนองผู้ชนะเป็นเจ้าผู้แพ้เป็นโจรเผด็จการจะลวงล่อล้างสมองให้คนยอมสยบเชื่อฟังบางครั้งก็มาด้วยพิธีกรรมหรือมายาคติต่างๆเช่นได้รับพลังจากพระเจ้าอาญาจากสวรรค์นักบุญเป็นต้นแต่ครั้นเมื่อความจริงเปิดเผยก็จะเปลี่ยนมาเป็นผู้มอบความโหดร้ายทารุณให้กับประชาชนเมื่อมีการต่อสู้ขึ้นและเพียงพล้ำก็จะขอเจรจาเพื่อหาโอกาสพลิกสถานการณ์และไม่รีรอที่จะขย่ำเหยื่อทันทีที่หลงเชื่อในโต๊ะเจรจากับเผด็จการเป็นสถานการณ์ที่อันตรายมากที่สุดการเจรจากับเผด็จการที่โหดร้ายนี้มีเพียงครั้งเดียวคือเมื่อจอมเผด็จการขึ้นเครื่องบินออกนอกประเทศไปแล้วเท่านั้น หากเกิดการรัฐประหารขึ้นทุกครั้งเผด็จการจะพยายามเอาอำนาจแฝงของตนเองไปใส่ไว้ในรัฐธรรมนูญหรือสร้างระบบการแต่งตั้งคนของตนเองเข้าไปเป็นหุ่นเชิดสำหรับการครองอำนาจเสมอไม่ว่าจะใช้ชื่ออ้างว่าเป็นประชาธิปไตยไว้อย่างไรก็ตามยกเว้นประเทศที่มีรูปแบบเผด็จการในตนเองที่กล้าหาญประกาศตัวตนดังกล่าวนี้เช่นระบอบราชาธิปไตยในโลกมุสลิมระบอบเผด็จการคอมมิวนิสต์และระบอบเผด็จการทหารเป็นต้นการกล่าวแต่คำขวัญให้สู้โดยไร้การวางแผนอย่างเป็นระบบไม่สามารถช่วยให้ได้รับชัยชนะและจะไม่มีสิ่งใดมาทดแทนความเข้มข้นที่แท้จริงในการปฏิบัติการไร้ความรุนแรงได้การชุมนุมประท้วงไม่ว่าจะมีจำนวนคนสักเพียงใดก็ตามไม่ทำให้เผด็จการเกรงกลัวมากไปกว่าการถอนการสนับสนุนของแหล่งที่มาของอำนาจต่อเผด็จการนั่นเองซึ่งจะได้มาก็จากการมีแผนการต่อสู้ที่ดีมีความเข้มแข็งจากจิตใจที่ไม่ยอมสยบและหาทางทุกอย่างที่จะโค่นล้มเผด็จการลงให้จงได้ทำให้เกิดความมุ่งมั่นมีการฝึกฝนและมีความสามารถในการรวมกำลังและกระจายกำลังได้อย่างรวดเร็วและประการที่สำคัญที่สุดคือการยืนยันที่จะไม่ใช้ความรุนแรงในการต่อสู้จะคงยืนหยัดต่อปฏิบัติการไร้ความรุนแรงเท่านั้นแนวทางนี้ใช้กับเผด็จการทุกรูปแบบตั้งแต่เผด็จการรัฐสภาที่มีคนของฝ่ายเผด็จการแต่งตั้งมาโดยไม่มีการแข่งขันหรือเผด็จการแบบปกครองไม่มีวาระหรือมีแต่การเลือกตั้งจอมปลอม
ที่มีทหารคอยถือปืนข่มขู่ประชาชนหรือคณะบุคคลแบบคอมมิวนิสต์เป็นต้นการต่อสู้ไร้ความรุนแรงต่างจากแนวทางสันติวิธีอย่างไรการต่อสู้แบบสันติวิธีคือการยอมให้ถูกทำร้ายมีขันติธรรมอหิงสาธรรมและใช้แนวทางการโน้มน้าวเพียงอย่างเดียวเพื่อให้เผด็จการเปลี่ยนใจแต่การต่อสู้ไร้ความรุนแรงเป็นการวางแผนอย่างเป็นระบบเพื่อทำลายอำนาจของเผด็จการด้วยวิธีการหลากหลายรูปแบบตั้งแต่การพูดคุยไปจนถึงการขับไล่การต่อสู้ไร้ความรุนแรงใช้แนวทางการคิดแบบยุทธศาสตร์และยุทธวิธีทางทหารแตกต่างเพียงแค่ที่จะใช้อาวุธไปสังหารกลับใช้แนวทางอื่นๆทำให้กำลังของฝ่ายเผด็จการลดน้อยลงจนหมดความเข้มแข็งและล่มสลายลงในที่สุดการต่อสู้ไร้ความรุนแรงไม่เชื่อว่าเผด็จการจะยอมมอบอำนาจของตนให้กับประชาชนเว้นแต่จะมีการช่วงชิงมาเท่านั้นดังนั้นการเจรจาการร่วมมือกับเผด็จการนั้นจึงไม่มีเกิดขึ้นในทุกระดับชัยชนะจากการต่อสู้ไร้ความรุนแรงเริ่มต้นอย่างง่ายๆที่ความคิดอย่างเด็ดเดี่ยวของประชาชนที่จะไม่ยอมสยบไม่ยอมเชื่อไม่ยอมทำตามคำสั่งของเผด็จการอย่างสอดคล้องกับความจำเป็นและอันตรายต่างๆอย่างชาญฉลาดและยืดเยื้อจนฝ่ายเผด็จการหมดกำลังและสั่งการใครไม่ได้อีกต่อไปการต่อสู้ให้ได้ชัยชนะเกิดจากการประสานกันระหว่างประชาชนที่ไม่ยอมสยบลุกขึ้นต่อสู้อย่างชาญฉลาดและการสนับสนุนจากต่างประเทศเช่นการคว่ำบาตรการใช้กำลังเข้าแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในประเทศนั้นดังนั้นการมีรัฐบาลพลัดถิ่นหรือการทำให้องค์การระหว่างประเทศและมหาอำนาจตัดสินใจที่จะล้มรัฐบาลเผด็จการนั้นจึงมีความสำคัญแต่ก็ไม่มากไปกว่าการลุกขึ้นสู้อย่างชาญฉลาดของประชาชนในประเทศนั่นเองที่จะแสดงให้เห็นว่าฝ่ายเผด็จการเริ่มมีรากฐานที่อ่อนแอไม่สามารถค้าขายทำผลประโยชน์ให้กับต่างประเทศได้และสมควรเปลี่ยนระบอบการปกครองเป็นแบบประชาธิปไตยทำไมคนจึงยอมแพ้ง่ายนักสาเหตุที่คนในประเทศยอมเชื่อฟังหรือยอมแพ้ง่ายๆนั้นสาเหตุที่เป็นสากลนั้นได้แก่1. ถูกฝึกให้เชื่อฟังจนเป็นนิสัยมายาวนาน 2. ความกลัวต่อการบังคับ 3. ราษฎรรู้สึกว่าเป็นพันธะทางใจที่ต้องเชื่อฟังเพราะธรรมเนียมและความเชื่อในสังคมนั้นตั้งแต่เด็กซึ่งอาจจะเกิดจากความรู้สึกว่าการใช้กำลังนั้นเป็นสิ่งที่นั้นเป็นสิ่งดีงามผู้ปกครองเผด็จการมีความเหนือมนุษย์ในทางใดทางหนึ่งคำสั่งสอดคล้องกับประเพณีหรือกฎหมายที่เคยมีมาหรือลงรอยกับวิถีความประพฤติของประชาชนอยู่แล้วจึงเชื่อฟังเอาง่ายๆผลประโยชน์ที่ตนเองมีกับเผด็จการความรู้สึกผูกพันกับผู้ปกครองในทางจิตวิทยาในแง่ตัวบุคคลหรือระบบอย่างใดอย่างหนึ่งความไม่ใส่ใจและไม่รู้จักการตั้งคำถามขาดความมั่นใจในตนเองที่จะปฏิเสธทั้งหมดมีพื้นฐานมาจากการไม่รู้จักใช้เหตุผลและสังคมนั้นไม่ได้ฝึกการใช้เหตุผลอย่างเป็นระบบมาก่อนซึ่งการใช้เหตุผลนั้นเป็นผลมาจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมและเป็นรากฐานสำคัญของระบอบประชาธิปไตยดังนั้นความประพฤติที่ปราศจากเหตุผลจึงเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับประชาธิปไตย 4. กฎหมายและนโยบายที่ออกมาภายหลังสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและสำนึกของประชาชนการปกครองนั้นก็จะสามารถยืนยาวต่อไปได้แล้วเราจะทำลายแหล่งที่มาของอำนาจตรงไหนอำนาจของเผด็จการที่ต้องทำให้เปลี่ยนฝ่ายมาเป็นฝ่ายของประชาธิปไตยมีแหล่งที่มา6ประการคือ 1. อำนาจหน้าที่หรือ authority ได้แก่ขอบข่ายและความเข้มของอำนาจหน้าที่ของผู้ปกครองต่อพลเมืองของตนเป็นองค์ประกอบสำคัญยิ่งที่มีผลต่ออำนาจของผู้ปกครอง 2. ทรัพยากรมนุษย์ human resources ได้แก่จำนวนคนที่เชื่อฟังผู้ปกครองร่วมมือกับผู้ปกครองหรือให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองเป็นพิเศษอัตราส่วนของคนพวกนี้ต่อประชากรทั้งหมดและรูปแบบตลอดจนระดับการจัดองค์กรของคนเหล่านี้ล้วนมีผลต่ออำนาจของผู้ปกครอง 3. ทักษะและความรู้
knowledge and skills ทักษะความรู้และความสามารถของคนเหล่านั้นตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้นกับความต้องการของผู้ปกครองล้วนมีผลกระทบต่ออำนาจของเขา 4. องค์ประกอบที่สัมผัสไม่ได้ intangible elements องค์ประกอบทางอุดมการณ์และจิตวิทยาดังเช่นนิสัยและทัศนคติต่อการยอมจำนนและการเชื่อฟังการมีศรัทธาอุดมการณ์หรือสำนึกแห่งกิจการที่พึงกระทำร่วมกันหรือการปราศจากสิ่งเหล่านี้ล้วนมีผลต่ออำนาจของผู้ปกครองที่สัมพันธ์กับมวลประชาชน 5. ทรัพยากรทางวัตถุหรือ material resources ขอบข่ายของการที่ผู้ปกครองควบคุมทรัพย์สินทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรทางการเงินระบบเศรษฐกิจวิธีการติดต่อสื่อสารและคมนาคมทั้งหมดนี้ล้วนมีส่วนกำหนดขอบเขตแห่งอำนาจ 6. อำนาจในการให้คุณและโทษหรือ sanctions แหล่งสุดท้ายแห่งอำนาจของผู้ปกครองคือขอบข่ายและประเภทของความสามารถในการให้คุณและโทษของผู้ปกครองทั้งต่อพลเมืองของตนและเมื่อขัดแย้งกับผู้ปกครองอื่นนะครับพี่น้องตรงนี้เนี่ยฟังซ้ำให้ดีนะครับนี่คือเป้าหมายที่เราจะต้องทำลายนะครับอำนาจของฝั่งเขาเราจะให้เขาไม่มีอำนาจปกครองเราไม่ได้ใช้ปกครองเราไม่ได้ต้องทำลายสิ่งเหล่านี้ครับวันนี้แสดงตัวกันหมดแล้วนะครับโหเขาคิดได้ละเอียดแล้วก็นะ practical นะครับเอาไปใช้ได้เลยนะครับพี่น้องจะต้องไปตีโจทย์นะครับนั่งคุยกันนะครับวิธีการต่อสู้ไร้ความรุนแรงแบ่งเป็น3กลุ่มกว้างๆคือการประท้วงและการโน้มน้าวการไม่ให้ความร่วมมือและการแทรกแซงจากเรื่องเบาๆไปจนถึงการปลดปล่อยแนวทางการต่อสู้อาจจะผสมผสานหลายวิธีการเข้าด้วยกันขึ้นอยู่กับขีดความสามารถของฝ่ายประชาธิปไตยเองที่จะรวมกำลังและกระจายกำลังกันได้รวดเร็วขนาดไหนและจุดอ่อนของฝ่ายเผด็จการอยู่ตรงไหนก็ต้องโจมตีให้ล้มคว่ำไปอันนี้นะครับจริงๆแล้วคิดตรงกับที่ผมได้คิดในแนวทางของมดแดงล้มช้างนะครับพี่น้องจะเห็นว่าทำได้หลากหลายนะครับแล้วก็ทำได้ทุกจุดเพราะว่าเผด็จการนั้นมันมีหลายจุดนะครับนี่แหมมันบังเอิญว่าไอ้สิ่งที่เราคิดเนี่ยมันมาจากนะครับความเป็นจริงที่สามารถจะคาดเดาได้ว่าถ้ารวมตัวกันไปเป็นแบบเพื่อไทยนปช.แล้ววันหนึ่งจะต้องโดนเขาล้มหักล้มแล้วประชาชนที่เหลือถ้าไม่เข้มแข็งมันทำอะไรไม่ได้แล้วงานเราเองไม่ใช่มีงานในสภาอย่างเดียวมันมีงานที่จะต้องนะแบ่งเป็นหลายแนวรบมันก็ต้องจัดแม่ทัพมาสู้กันทีนี้แม่ทัพจะจัดให้คนที่เขาจะจัดนะครับก็มักจะมีเป็นคนที่มีเงินมีทรัพยากรถ้าเขาไม่จัดแล้วเราจะรอเขาได้หรือพึ่งเขาได้หรือเพราะฉะนั้นจะยืมจมูกนะครับใครมาหายใจไม่ได้ก็ต้องคิดแบบประชาชนเมื่อประชาชนเข้มแข็งนะครับนักการเมืองนายทหารนายตำรวจข้าราชการและคนที่อยู่ตรงกลางก็จะแสดงความกล้าลุกขึ้นมาสู้กับประชาชนนะครับวิธีการนะครับเริ่มต้นแบบแรกคือการประท้วงและการโน้มน้าวนะครับมีทั้งหมดถึง54วิธีการนะครับ54แนวทางได้แก่1การพูดในที่สาธารณะนะครับสมัยนี้ไม่คงไม่ต้องไปยืนที่นะสวนสาธารณะก็ได้นะครับวันนี้อาจจะสามารถพูดผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับพี่น้องต้องประยุกต์นะครับ 2จดหมายคัดค้านหรือสนับสนุนนะครับ3แถลงการขององค์กรหรือสถาบันนี่เราทำกันเกือบหมดแล้วนะครับ4คำแถลงการลงนามโดยสาธารณชนอันนี้ก็แถลงการแล้วก็มีการลงนามด้วยนะครับอันนี้เป็นองค์กรนะครับ5นะครับการแถลงการฟ้องร้องหรือแสดงเจตจำนง6การร้องเรียนของกลุ่มเรียกร้องเรียนของกลุ่มคนหรือมวลชน7คำขวัญภาพล้อและสัญลักษณ์8แผ่นฝ้าแผ่นผ้านะครับแผ่นป้ายและป้ายประกาศใบปลิวข้อ9นะครับจุลสารและหนังสือข้อ10หนังสือพิมพ์และวารสารเราทำกันมาแทบจะครบทุกอย่างแล้วนะพี่น้องเนี่ยนะครับลองดูให้ดีเสื้อแดงเราเนี่ยนะครับที่ผ่านมานั้นนะครับประชาชนที่เห็นความจำเป็นของการต่อสู้กับระบอบเผด็จการนะครับได้ลุกมาทำอะไรที่สร้างสรรค์เยอะแยะไปหมดการบันทึกเสียงวิทยุโทรทัศน์สื่อไซเบอร์นะครับการเขียนข้อความบนท้องฟ้าและบนพื้นดินมีคณะผู้แทนนะครับข้อ14รางวัลล้อเลียนข้อ15การวิ่งเต้นในสภาในกรณีมีการเลือกตั้งล็อบบี้ครับข้อ16การชุมนุมชี้ชวนให้ทำกิจกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องกับปัญหานะครับข้อ17การเลือกตั้งเน็บแนมหรือล้อเลียนด้วยการเลือกตั้งจำลองนั่นเอง
ข้อ18การติดธงสีและสัญลักษณ์นะครับข้อ19การสวมใส่สัญลักษณ์ต่างๆข้อ20การสวดและพิธีบูชาใส่สาบแช่งเข้าไปด้วยไหมนะครับข้อ21ครับการส่งมอบสิ่งของสัญลักษณ์ให้เจ้าหน้าที่แสดงความไม่พอใจไม่พอใจ22การประท้วงโดยการปลดเปลื้องเสื้อผ้า23การทำลายทรัพย์สินของตนเอง22นี่คุณคำปากาเคยทำมาแล้วนะครับแต่ตอนหลังเห็นว่าจะไม่ยุ่งการเมืองแล้วว่างั้นนะเปลืองตัวนะครับแต่คงสักวันหนึ่งก็คงได้เห็นกันนะครับ24การใช้ไฟสัญลักษณ์25การแสดงภาพผู้นำการต่อต้าน26นะการวาดภาพประท้วงโดยไม่ทำความเสียหาย27นะครับเครื่องหมายใหม่และชื่อใหม่แทนที่ชื่อเก่าที่เป็นของเผด็จการ28ใช้เสียงแสดงสัญลักษณ์ในเมื่อมีความขัดแย้งนะครับ29การเรียกคืนที่ดินหรืออาคารที่ถูกยึดไปใช้สอยโดยเผด็จการนะครับเรียกคืนที่ดินนะครับหรืออาคารที่ถูกยึดไปใช้สอยโดยเผด็จการ30ครับการใช้ท่าทางที่หยาบคายโดยเจตนา31การติดตามเจ้าหน้าที่เพื่อแสดงว่าเจ้าหน้าที่คนนั้นชั่วร้ายและประณามและประชาชนไม่เกรงกลัวนี่ประยุทธ์ต่อไปอาจจะโดนนะครับอาจจะโดนนะครับ32การเยาะเย้ยเจ้าหน้าที่33การแสดงความเป็นมิตรกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรงข้ามเพื่อชักชวน34การชุมนุมข้ามคืน35การเสียดสีและล้อเลียนในเชิงตลกขบขัน36การแสดงละครและดนตรีมันจับเข้าคุกไปหมดแล้วเนี่ยนะวันนี้เนี่ยนะถ้าทำกันทุกอย่างเนี่ยนะครับเราทำมาก็เยอะนะครับ37การร้องเพลงนะครับร้องเพลงไฟเย็นกับอะไรนะอีกหลายวงนะครับวันนี้ก็อยู่ประเทศไม่ได้นะครับ38การเดินขบวน39การเดินขบวนแห่นะครับ40ขบวนแห่ทางศาสนานะครับไปคิดนะครับไปดูเอานะว่าจะทำยังไงให้มันเกิดผลนะครับ41การเดินจาริกนะครับจาริกนะครับแสวงบุญนะครับ42นะครับขบวนพาหนะความเร็วต่ำแสดงการประท้วง43การไว้อะไรทางการเมือง44พิธีฝังศพเน็บแนม45การชุมนุมประท้วงในพิธีฝังศพ46การแสดงความเคารพหน้าที่ฝังศพ47การชุมนุมประท้วงหรือสนับสนุน48การชุมนุมประท้วงครับมันซ้ำๆกันนะครับมันเยอะมากนะ49การชุมนุมประท้วงแบบอำพรางโดยอ้างเรื่องอื่นนะครับ50การประชุมและอภิปรายคัดค้าน51การตบเท้าออก52การนิ่งเงียบ53การสละเกียรติยศที่ได้รับจากสถาบันที่คัดค้านนะครับ54นะครับการหันหลังให้เงียบๆต่อผู้ที่ตนคัดค้านอันนี้เป็นแบบที่1นะครับแบบเบาๆก่อนแบบที่2ครับการไม่ให้ความร่วมมือเนี่ยยกระดับขึ้นมาด้วยวิธีการต่างๆ15วิธีนะครับการคว่ำบาตรทางสังคมโดยการไม่พูดไม่ติดต่อไม่คบด้วยไม่มองหน้านะครับเอาให้รู้ไปเลยตระกูลไหนช่วยเผด็จการนะครับนี่การคว่ำบาตรทางสังคมเฉพาะอย่างนะครับก็ทางสังคมก็คล้ายๆอันแรกนั่นแหละนะครับด้านใดด้านหนึ่งเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่พวกนี้มีส่วนไปเกี่ยวข้องนะครับเราก็ปฏิเสธไม่ค้าไม่ขายไม่อะไรด้วยทั้งนั้นนะครับไม่เสวนาด้วยการไม่มีความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้แต่งงานที่มีอุดมการณ์ต่างกันโอ้ยสนุกเลยนี่อันนี้นี่ก็ไม่รุนแรงนะครับเนี่ยนะลดความรุนแรงในครอบครัวนะไม่ต้องมีการปะทะกันนะครับแต่ว่ามันจะกลายเป็นว่านะครับเป็นการปะทะกันทางอารมณ์ที่รุนแรงขึ้นนะครับเกิดงอนกันขึ้นมานี่นี่อันผมไม่แน่ใจนะครับท่านรับผิดชอบเองนะครับการขับออกจากศาสนาอันนี้ก็จะไปละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับการระงับกิจกรรมทางศาสนาอันนี้ทำได้เลยนะครับการงดเว้นกิจกรรมทางสังคมและกีฬานะครับเนี่ยไม่ร่วมมือครับขออะไรมานี่ไม่ร่วมมือก็เหมือนกับพี่น้องเราเนี่ยนะครับจัดงานคืนความสุขไม่มีใครไปรับเลยนะมีกันไม่กี่คนหลอมแหลมนะการคว่ำบาตรงานสังคมนะครับเชิญอะไรมาก็ไม่ไปเนี่ยนะการหยุดเรียนของนักศึกษานี่ก็นะมีอยู่บ่อยนะครับการดื้อแพ่งทางสังคมเช่นการละเมิดประเพณีทางสังคมไม่ยอมทำตามกฎนะครับการถอนตัวออกจากสถาบันทางสังคมเช่นการลาออกจากการเป็นสมาชิกนี่รวมถึงการถอนเงินด้วยหรือเปล่านี่นะครับการอยู่แต่ในบ้านโอ้อันนี้สำคัญนะพี่น้องลองอยู่ในบ้านแล้วไม่ซื้อไม่ขายไม่จับจ่ายไม่อะไรเลยนะไม่ไปเที่ยวห้างไม่เดินห้างนะครับประกาศกันให้ชัดว่าเป็นวันไม่เดินห้างนะครับเสาร์อาทิตย์จะไม่มีการเดินห้างเป็นเวลา1เดือนนะครับลองดูสิครับแล้วพี่น้องจะเห็นผลนะครับ
เหี่ยวเลยนะครับเพราะว่าในกรุงเทพนั่นถ้าพี่น้องอีสานพูดกันให้เข้าใจแล้วถ้าทำกันทั่วประเทศเนี่ยสนุกนะพี่น้องเดือนหนึ่งไม่ได้เงินเข้าเสาร์อาทิตย์ตายนะครับตายนะครับห้างเมืองไทยตอนนี้อ้าวพละงานของคนงานนะครับการพละงานทำงานอยู่ดีๆปุ๊บนะครับเครื่องกำลังเดินอยู่ปุ๊บหนีเลยทันทีนะครับการลี้ภัยของบุคคลสำคัญแม่วันนี้นี่บุคคลสำคัญลี้ภัยมาเยอะนะครับมีผมที่ไม่สำคัญนะครับไปรวมอยู่กับหลายท่านด้วยนะครับ การหายตัวเป็นกลุ่มของชุมชนหรือหมู่บ้านอยู่ๆก็หายไปเลยครับหายไปเลยนะครับนะครับการอพยพออกเพื่อประท้วงโดยการออกนอกรัฐโดยเจตนาการคว่ำบาตรไม่ซื้อสินค้าและบริการที่มีนะครับอันนี้ก่อนนี่ที่พูดไปเมื่อกี้ไม่บริโภคสินค้าที่ถูกคว่ำบาตรงดเว้นสิ่งฟุ่มเฟือยโดยสมัครใจอันนี้สำคัญนะครับสิ่งฟุ่มเฟือยทั้งหลายเนี่ยเบียร์นะครับเครื่องนะเสื้อผ้าอะไรต่างๆเนี่ยนัดกันสิครับลองดูสิว่าเราเดือนแห่งการไม่ช็อปของอมาตย์ไม่ซื้อของอมาตย์พี่น้องเอ๋ยเดือนเดียวเนี่ยรับรองเห็นผลนะครับผมเคยพูดให้พี่น้องได้ฟังเรื่องเบียร์สิงห์เนี่ยว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยนะครับทั่วประเทศไทยเนี่ยผมเอาตีง่ายๆนะหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยนี่เอาเฉลี่ยนะกินเบียร์เนี่ยวันละนะเอาวันละนะเอาแม่หมู่บ้านละหมื่นนี่มันก็เยอะไปนะ เอาเป็นว่ามันหมื่นบ้านนี่ไม่น่าจะเยอะเกินไปนะไม่น่าจะเยอะเกินไป72จังหวัดหนึ่งที่จริงผมน่าจะไปดูนะมีกี่เท่าไหร่กันแน่แต่ผมเอาตีว่าหมื่นก็แล้วกันนะหมู่บ้านละหมื่นแล้วก็จะไปปรับตัวเลขแต่สมมุติว่าแต่ละหมู่บ้านเนี่ยนะครับกินเบียร์เนี่ยนะรวมกันแล้วนะครับมีประมาณสัก 2,000 คนกินสัก50คนอ่ะ100คนก็ได้วันละ100ขวดตีแบบคร่าวๆนะวันละ100ขวดนะครับวันละ100ขวดต่อ1หมู่บ้านนะครับแม่ต้องเอาเครื่องคิดเลขมาด้วยหรือเปล่าเนี่ยนะมันสมองจะเริ่มแย่นะครับอ่ะวันละ100ขวดนะครับแล้วก็นะทั้งหมู่บ้านนะแล้วทั้งหมดเนี่ยมันมีอยู่ทั่วประเทศเนี่ยนะมีทั่วประเทศในสมมติเราตีเป็นหมื่นหมู่บ้านนะอันนี้แบบหยวนๆนะกลับกลบลบกันไปเนี่ยหมื่นหมู่บ้านหนึ่งเนี่ย100คนนะ100ขวดขวดหนึ่งเท่าไหร่พี่น้องขวดหนึ่งเท่าไหร่ฮะขวดหนึ่งเอาตีเป็น40ไหมฮะตอนนี้ขวดหนึ่งเป็น40นะแล้วก็วันหนึ่ง100ขวดอ่ะก็เป็นเท่าไหร่แล้วครับ 4,000 บาทใช่ไหมครับนะครับหมู่บ้านหนึ่งเงินหายไป 4,000 บาทแล้วทั้งหมดมันมีหมื่นหมู่บ้านนะครับนะครับ 4,000 คูณ 10,000 นะครับเป็นเท่าไหร่ครับนะครับ10,000แล้วก็ไปอีก 1,000 อีก0อีก3ตัวแสนล้าน10ล้าน40ล้านวันหนึ่งเงินหายไป40ล้านพี่น้องกระทบนะครับสำหรับกิจการใหญ่ๆเนี่ยนะครับวันเดียวนะฮะแล้วถ้าตีเป็นสัปดาห์หนึ่งเราไม่คิด7อ่ะคิดแค่5พอนะครับ5 4 20 200ล้านนะครับต่อสัปดาห์หนึ่งอ่ะสัปดาห์หนึ่งเงินหายนะครับรายได้หายไป200ล้านนะครับนี่ที่1เนี่ยนะครับ CP เนี่ยกระโดดจบลงมาเป็นที่2นะพี่น้องอย่าดูถูกนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าประชาชนเลิกซื้อ 7-Eleven หรือรู้อะไรเป็นของ CP ไม่ยอมเอาไม่ยอมกินไม่ยอมด้วยแล้วเศรษฐกิจมันแย่เพราะการเมืองที่ไม่มั่นคงเนี่ยวันนี้หลุดมาเป็นอันดับ2นะไอ้ที่ธุรกิจที่อยู่ได้ก็เป็นพวกอสังหาริมทรัพย์ธนาคารที่ดีลกับรัฐบาลเซ็นทรัลนะครับซึ่งก็นะครับคงจะมีผู้เส้นใหญ่นั่นแหละไปช่วยพยุงไปอะไรไว้นะครับอ้าวการปฏิเสธให้เช่าต่อผู้สนับสนุนเผด็จการทำได้เลยฝั่งตรงข้ามมันก็ทำกับเรานะครับนี่มึงเป็นเหลืองใช่ไหมก็อย่ามาทำงานนี่เลยไปนะครับไปรับใช้ใครก็ไปรับใช้ไปไม่ต้องมาอยู่ที่นี่นะครับการคว่ำบาตรของผู้บริโภคในระดับชาติโดยคนส่วนใหญ่ปฏิเสธที่จะซื้อหรือใช้สินค้าตัวใดตัวหนึ่งโดยเฉพาะพร้อมกันซ้ำๆนะมันมีซ้ำๆกันบ้างนะครับการคว่ำบาตรของผู้บริโภคระดับชาติจากหลายประเทศเพื่อต่อต้านสินค้านี่ก็เป็นระดับใหญ่ขึ้นนะครับการคว่ำบาตรของคนงานในกิจการที่จะส่งผลต่ออำนาจของเผด็จการนะคว่ำบาตรของคนงานในกิจการที่จะส่งผลต่อนะครับอำนาจของเผด็จการธุรกิจใดๆที่มันสนับสนุนเผด็จการนี่คว่ำบาตรนะครับการคว่ำบาตรผู้ผลิตในกิจการที่จะส่งผลต่ออำนาจของเผด็จการคว่ำบาตรคนงานคว่ำบาตรของผู้ผลิตนะคว่ำบาตรของผู้บริโภคนะครับการคว่ำบาตรของผู้จัดจำหน่ายและผู้จัดส่งนะครับทำได้ทั้งนั้นไม่ว่าท่านอยู่ตำแหน่งไหนนี่คว่ำบาตรได้นี่นะความอย่าไปชุกคว่ำบาตรของ
พุทธอิสระกันนะครับความบาปของพ่อค้าในเจ้าของกิจการปฏิเสธจะซื้อขายของเจ้าของอาคารหรือทรัพย์สินปฏิเสธในการให้เช่าหรือขายต่อขายของต่อผู้รับใช้เผด็จการนะครับการปิดโรงงานชั่วคราวเอาถ้าท่านทำได้นะครับปิดโรงงานไม่ยอมส่งนะครับโรงงานใหญ่ๆธุรกิจใหญ่ๆก็อยู่ไม่ได้การปฏิเสธความช่วยเหลือทางอุตสาหกรรมทั้งด้านเทคนิคเศรษฐกิจหรือคำแนะนำต่อฝ่ายตรงข้ามไม่ยอมช่วยเหลือนะครับการนัดหยุดงานของพ่อค้าโดยการปิดร้านค้าหรือกิจการพร้อมๆกันจำนวนมากในระดับภูมิภาคหรือทั่วประเทศการถอนเงินจากธนาคารเพื่อกัดกร่อนอำนาจของเผด็จการทำได้ทั้งนั้นถ้าทำต้องนัดกันทำพี่น้องต้องนัดกันทำให้มันยิ่งใหญ่นะครับการปฏิเสธการจ่ายค่าธรรมเนียมเงินต้นภาษีต่อองค์กรใดๆหรือองค์การระหว่างประเทศปฏิเสธการชำระหนี้หรือดอกเบี้ยตัดเงินทุนและสินเชื่อที่จะมีให้ต่อเผด็จการทำให้เผด็จการขาดรายได้เช่นไม่ซื้อพันธบัตรหรือฝากเงินให้กับธนาคารของรัฐเผด็จการนะครับปฏิเสธเงินของรัฐบาลนะครับเช่นไม่ยอมรับธนบัตรหรือเงินเหรียญจากรัฐบาลเผด็จการหรือใช้แต่เพียงเล็กน้อยนอกนั้นเก็บหมดเอาเงินมาแต่ไม่ใช้แต่เก็บนะเก็บหมดเงินขาดตลาดนะครับห้ามการค้าขายในประเทศเพื่อไม่ให้รัฐบาลเผด็จการมีการส่งเสริมเศรษฐกิจในประเทศได้นะครับหรือขึ้นบัญชีดำพ่อค้าโดยต่างประเทศที่จะซื้อค้าขายกับประเทศเผด็จการนะครับห้ามไม่ให้ต่างชาติมาขายของกับประเทศไทยบ้างเถอะการห้ามขายสินค้าโดยรัฐบาลต่างประเทศต่อประเทศเผด็จการการห้ามซื้อสินค้าจากประเทศเผด็จการห้ามค้าขายระหว่างประเทศโดยต่างประเทศห้ามซื้อและขายสินค้ากับเผด็จการคือหลายอันมันซ้ำซ้อนกันนะครับการนัดหยุดงานประท้วงเป็นการนัดหยุดงานโดยประกาศล่วงหน้ามีผลระยะเวลาชัดเจนเพียงสั้นๆนะไม่ต้องตั้งข้อเรียกร้องเป็นการหยุดงานเชิงสัญลักษณ์ก็ทำได้การหยุดงานฉับพลันเกิดขึ้นเพื่อประท้วงเป็นเวลาสั้นๆเพื่อระบายความไม่พอใจต่อเหตุการณ์นะเป็นเฉพาะนะครับการหยุดงานของชาวนาทั่วประเทศในที่ดินของเครือข่ายเผด็จการนะเนี่ยไอ้พวกที่เป็นเครือข่ายเผด็จการเนี่ยมีที่ดินแต่ว่ามันทำเองด้วยตัวเองไม่ได้นะครับถ้าหยุดพร้อมๆกันเนี่ยถ้ามีมันก็จะมีพลังการปฏิเสธแรงงานเกณฑ์ได้แก่นะการที่ประชาชนไม่ยอมร่วมมือในการเกณฑ์แรงงานในการทำเรื่องใดๆนะครับการหยุดงานของนักโทษที่จะทำงานตามที่เรือนจำให้ทำนักโทษก็ทำได้การนัดหยุดงานทางหัตถกรรมเป็นการนัดหยุดงานของเหล่าช่างทั้งหมดในประเภทใดๆเป็นการเฉพาะเพื่อส่งผลต่ออุตสาหกรรมทั้งหมดนะครับการนัดหยุดงานของกลุ่มวิชาชีพนะครับนะคือกลุ่มพนักงานที่ได้เงินเดือนประจำและผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวการนัดหยุดงานในโรงแรมของแรงงานในโรงงานหนึ่งหรือในเครือโรงงานที่มีระบบการบริหารเดียวกันนัดหยุดงานในอุตสาหกรรมเดียวกันพร้อมๆกันในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งการนัดหยุดงานของคนงานกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพื่อแสดงความเป็นความเห็นในกลุ่มอื่นๆที่ถูกรังแกการนัดหยุดงานรายย่อยเพื่อเป็นการนัดกันผละงานตามลำดับจนหมดทั้งโรงงานออกไปนะเหมือนกับที่มันนะลาออกจากสภาไงครับเนี่ยมันใช้หลักการอะไรพวกนี้ครับทฤษฎีพวกนี้เนี่ยมันก็ศึกษามาเหมือนกันนะฝั่งที่ล้มรัฐบาลการนัดหยุดงานแบบลดความเสียหายกระทำโดยสหภาพที่กระทำต่อเครือข่ายธุรกิจรวมพลังกันไปที่แต่ละโรงงานที่มีข้อพิพาททำให้โรงงานอื่นได้เปรียบการเฉยงานนะครับแกล้งทำนะเช้าชามเย็นชามไม่ให้มันเสร็จนะครับก็เหมือนกับข้าราชการที่เขาเรียกว่าใส่เกียร์ว่างนะครับ การนัดหยุดงานโดยปฏิบัติตามกฎด้วยการกระทำตามข้อระเบียบทุกตัวอักษรเพื่อลดกำลังการผลิตลงให้สิทธิ์หยุดงานก็นัดหยุดงานครับนะครับลาพักร้อนนะลาป่วยนะการลาออกของนะบุคคลสำคัญต่อเผด็จการนะครับการนัดหยุดงานบางส่วนโดยปฏิเสธการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือปฏิเสธการทำงานบางวันโดยยังทำงานอื่นตามปกตินะครับนัดหยุดงานเฉพาะอย่างนะครับเป็นการปฏิเสธงานบางชนิดพร้อมๆกันการนัดหยุดงานอย่างกว้างขวางของบุคคลที่ไม่ใช่คนงานส่วนใหญ่ของอุตสาหกรรมสำคัญนี่มันคือการนัดหยุดงานนะครับรายละเอียดนะครับก็ฟังแล้วพี่น้องอาจจะงงอะไรก็จริงคอนเซ็ปต์ก็คือว่าให้ใครก็ได้ที่มีส่วนมีความสำคัญกับงานนะที่เป็นของเผด็จการนั้นหยุดงานนะครับแล้วก็หยุดแบบถูกวิธีแล้วหยุดแบบหักด้ามพร้ากันเลยนะครับการปิดร้านคือการสมัครใจหยุดระบบเศรษฐกิจโดยทั่วไปจะกระทำระดับเมืองหนึ่งเท่านั้นเป็นการชั่วคราวปิดร้านนะครับอัมพาตทางเศรษฐกิจคือการหยุดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในเมืองที่มีผลทำให้เศรษฐกิจเป็นอัมพาตได้นะครับเนี่ยการระงับหรือเพิกถอนความพักดีโดยการปฏิเสธความชอบธรรมของระบบเผด็จการนั้นการปฏิเสธการสนับสนุนอย่างเปิดเผยเป็นการจงใจเปิดเผยไม่ให้ความร่วมมือกับการปกครองและนโยบายต่างๆก็คือให้ปกครองไม่ได้ให้เดินหน้าต่อไม่ได้นะให้เดือดร้อนนะครับนี่คือเป้าหมายนะครับ
ข้อเขียนและคำพูดที่ส่งเสริมการต่อต้านนะครับปลุกให้ประชาชนทั่วไปไม่ร่วมมือหรือทำกิจการทำการแทรกแซงแบบไร้ความรุนแรงการปฏิเสธไม่เข้าร่วมสภานิติบัญญัติของเผด็จการนะครับการปฏิเสธไม่ส่งตัวแทนลงเลือกตั้งในระบอบเผด็จการเห็นไหมเริ่มมาแล้วนะการปฏิเสธที่จะทำงานฝ่ายบริหารให้เผด็จการการคว่ำบาตรกระทรวงทบวงกรมนะตัวแทนและองค์กรของรัฐที่รับใช้เผด็จการในเฉพาะนโยบายนะบางอย่างนี่การลาออกจากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยของนักศึกษาระหว่างการรณรงค์นะครับการปฏิเสธที่จะเข้าร่วมหรือลาออกจากองค์กรที่สนับสนุนเผด็จการการปฏิเสธในการช่วยเหลือของกองกำลังของรัฐการถอดป้ายได้แก่เลขบ้านป้ายถนนป้ายทิศทางเพื่อขัดขวางการทำงานปฏิเสธผู้ได้รับแต่งตั้งตำแหน่งของฝ่ายเผด็จการปฏิเสธที่จะยุบหน่วยงานใดๆตามคำสั่งของเผด็จการทวงเวลาการทำตามคำสั่งและทำตามอย่างเสียไม่ได้การดื้อแพ่งไม่มีการควบคุมใกล้ชิดเมื่อไม่มีการควบคุมใกล้ชิดเราก็ว่าไม่มีคำสั่งนั้นอยู่การดื้อแพ่งจงใจละเมิดกฎระเบียบเหมือนกับว่าไม่มีคำสั่งนั้นอยู่การดื้อแพ่งอย่างอำพรางมองภายนอกเหมือนทำตามแต่จริงๆแล้วไม่ได้ทำนะครับที่ประชุมจงใจที่จะไม่สลายตามที่มีการสั่งการนั่งนิ่งบนถนนพื้นหรือปฏิเสธที่จะลุกในช่วงเวลาหรือตลอดไปนะครับปฏิเสธการรายงานตัวเพื่อทำหน้าที่ต่างๆการหลบซ่อนหลีกหนีและปลอมตัวในระหว่างการกวาดล้างการดื้อแพ่งต่อความอยุติธรรมด้วยการละเมิดอย่างสงบต่อกฎระเบียบต่างๆของเผด็จการที่ไม่ชอบทำพี่น้องฟังแต่ละข้อแล้วก็หยุดแล้วก็นึกนิดนึงก็ได้ครับปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำสั่งโดยแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไปทราบนะครับมีอีกเยอะนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะอ่านในเฉพาะขั้นตอนที่2นะครับขั้นตอนที่2เหลืออีกตั้งหลายข้อนะครับเนี่ย143นะครับสกัดกั้นสายการบังคับบัญชาและการสื่อสารต่างๆโดยผู้ทำงานระดับกลางไม่ให้คำสั่งลงไปถึงผู้ปฏิบัตินะไม่ใส่ใจในคำสั่งที่มาถึงและไม่ส่งสารไปตามช่องการสื่อสารนะครับการหน่วงเหนี่ยวและขัดขวางสิ่งที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติการไม่ให้ความร่วมมือกับทหารในการบริหารงานทั่วไปการไม่ให้ความร่วมมือทางศาลแก่เจ้าหน้าที่ส่วนงานยุติธรรมปฏิเสธการปฏิบัติตามคำสั่งของเผด็จการตำรวจทหารกองกำลังจงใจปฏิบัติตามคำสั่งอย่างไม่มีประสิทธิภาพหรือปฏิเสธเท่าที่จะไม่เป็นกบฏนะครับการกบฏได้แก่การปฏิเสธคำสั่งการหลีกเลี่ยงและหน่วงเหนี่ยวในแง่กฎหมายด้วยการถ่วงเวลาและโดยไม่ใช่การท้าทายต่อคำสั่งโดยตรงการไม่ให้ความร่วมมือโดยกลไกรัฐบาลกลางของเผด็จการการเปลี่ยนทูตโดยประเทศที่ไม่เห็นด้วยกับเผด็จการนี่เขารวมถึงต่างประเทศจะมาช่วยเราก็ทำได้หลายอย่างนะครับการหน่วงเหนี่ยวและยกเลิกกิจการทางการทูตของต่างประเทศที่ไม่เห็นด้วยกับเผด็จการการปฏิเสธการรับรองการทูตของประเทศอื่นต่อเผด็จการโดยเจตนารัฐบาลอื่นตัดสัมพันธ์ทางการทูตกับรัฐบาลเผด็จการการถอนตัวของรัฐบาลเผด็จการการถอนรัฐบาลเผด็จการออกจากองค์การระหว่างประเทศหรือถูกขับนะครับสถาบันนานาชาติปฏิเสธการเข้าเป็นสมาชิกของรัฐบาลเผด็จการการขับรัฐบาลเผด็จการออกจากการเป็นสมาชิกขององค์การระหว่างประเทศความหมายหลายอันนี่มันดูแล้วนะครับมันไม่ค่อยจะชัดเท่าไหร่นะครับขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นคนทำด้วยนะครับเอาละนะทีนี้ในระดับที่มันสูงขึ้นมานะครับการแทรกแซงโดยไร้ความรุนแรงเนี่ยไปแทรกแซงได้ยังไง158นะครับการทรมานตนเองให้ปรากฏเช่นตากฝนตากแดดเพื่อจุดหมายมีการเปลี่ยนแปลงการอดอาหารบางอย่างหรือทุกอย่างเพื่อให้เผด็จการทำตามข้อเรียกร้องทั้งที่มุ่งนะให้เปลี่ยนใจหรือไม่เปลี่ยนความคิดของเผด็จการนะครับการสอบสวนฝ่ายเผด็จการกลับเพื่อให้ปรากฏความถูกต้องการก่อกวนโดยใช้ความรุนแรงการนั่งประท้วงในเวลาที่ในที่จำกัดและไม่จำกัดการยืนประท้วงอย่างมีระเบียบเพื่อให้ได้รับการปฏิเสธกลับมาเช่นห้องขายตั๋วปฏิเสธตั๋วนะครับการนั่งประท้วงบนรถไฟเพื่อให้ยกเลิกการห้ามใช้รถในบางเวลาการลุยฝ่าพื้นที่นะกีดกันเพื่อไปพักผ่อนเช่นบริเวณริมหาดการเดินวนเวียนไปรอบๆสถานที่ใดๆหรือภายในสถานที่ใดๆการสวดภาวนาโดยพยายามเข้าไปประกอบศาสนกิจอย่างเท่าเทียมกับคนอื่นนี่เวลามีคนนะครับก็แล้วแต่สถานการณ์ว่าถูกกีดกั้นนะถูกละเมิดตรงไหนก็พยายามฝืนเข้าไปนะครับการจู่โจมไร้ความรุนแรงคือการเข้าไปครอบครองพื้นที่ทางยุทธศาสตร์การจู่โจมทางอากาศไร้ความรุนแรงเพื่อไปส่งใบปลิวหรือของให้ประชาชน
การบุกรุกโดยใช้ความรุนแรงได้แก่การจงใจเข้าไปพื้นที่ต้องห้ามต่างๆนะโดยเปิดเผยแล้วก็ไร้ความรุนแรงส่วนใหญ่ถ้าไปอย่างนี้ถ้าจะให้มันได้ผลก็ต้องไปกันเยอะๆนะครับแล้วก็ไปกันกลางวันแสกๆด้วยไม่งั้นแล้วก็ต้องถ่ายรูปเอานักผู้สื่อข่าวไปช่วยนะครับ171แล้วนะครับการขวางกั้นโดยไร้ความรุนแรงก็เหมือนพวกที่ไปหยุดการเลือกตั้งครับผมมีความรู้สึกว่าทฤษฎีการที่ปฏิวัติโดยประชาชนนั่นนะทางฝั่งเผด็จการฝั่งฟาสซิสต์เขาได้ใช้ก่อนแล้วเพราะว่าพวกนี้ก็เรียนทฤษฎีพวกนี้มานะครับหลายส่วนเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เลยแล้วก็เขาก็รับกันมาทำเป็นลูกๆนะครับตั้งแต่จำลองสีเมืองมาแล้วเนี่ยนะครับเรียนศึกษาพวกนี้ทั้งนั้นนะครับการขวางกั้นโดยไร้ความรุนแรงนะครับเหมือนพวกที่ไปนะครับปิดกั้นไม่ให้มีการลงเลือกตั้งนะครับก็นั่นก็เป็นประมาณนั้นทั้งข่มขู่ทั้งทำให้รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยแล้วก็ทั้งขวางไม่ให้เข้าไปได้นะครับการกีดขวางขวางกั้นเอาว่ากันไปนะครับก็คล้ายๆกันนะครับการครอบครองพื้นที่โดยไร้ความรุนแรงเข้าไปยึดนะครับการสร้างแบบแผนทางสังคมขึ้นมาใหม่ด้วยการริเริ่มและยืนการที่จะกระทำจนกลายเป็นกระแสนี่แหละครับอันไหนที่ไม่ยอมให้ทำเราจะทำกันจนเรียกว่าเอาไปมาเนี่ยในสุดแล้วกฎหมายก็บังคับใช้ไม่ได้กลายเป็นเรื่องธรรมดาไปนะครับเช่นว่าไม่ยืนเคารพนะไม่ยืนขึ้นเวลามีเพลงสรรเสริญพระบารมีเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าทำกันมากเข้าแล้วก็กลายเป็นว่าต่อไปเนี่ยจะจับใครเข้าคุกก็คนเต็มติดคุกเต็มไปหมดเนี่ยแล้วก็ทำกันเต็มแผ่นดินต่อไปก็อาจจะต้องมีการนะครับถอนเพลงสรรเสริญออกจากโรงหนังนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับรุมใช้บริการจุดใดจุดหนึ่งจนเกินขีดรับรองเนี่ยอันนี้ก็เป็นไม่ได้เหมือนกันนะครับนี่มันเล่นกับเว็บไซต์เนี่ยมันเข้าเว็บไซต์จนกระทั่งโอ้โหเว็บไซต์ล่มเนี่ยอย่างนี้ประมาณเดียวกันนะครับการหน่วงเหนี่ยวคือการกระทำที่ถูกกฎหมายแต่ทำให้ล่าช้าพูดสอดแทรกกลางที่ประชุมมันทำหมดครับไอ้พวกนี้มันเอามาใช้หมดนะแต่ว่าวัตถุประสงค์มันเพื่อทำลายประชาธิปไตยนะครับไม่ได้สร้างประชาธิปไตยละครจรยุทธ์เป็นละครเน็บแนมทางการเมืองนะตั้งสถาบันทางสังคมขึ้นใหม่ตั้งระบบการสื่อสารขึ้นใหม่นะแล้วก็ทำกันเนี่ยหยุดงานนะด้านกลับได้แก่การทำงานอย่างสมัครใจหยุดงานด้านกลับได้แก่การทำงานอย่างสมัครใจผมต้องไปดูภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูบางทีแปลมาแล้วเนี่ยนะมันอาจจะมีอะไรที่นะฟังเหมือนรู้เรื่องแต่ว่ามันอาจจะไม่รู้เรื่องก็ได้นะครับการนัดหยุดงานโดยอยู่ในโรงงานการเข้าพื้นที่โดยไร้ความรุนแรงการดื้อแพ่งต่อการปิดล้อมโดยเตรียมเสบียงให้พร้อมการปลอมแปลงเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะนะครับการซื้อตัดหน้าในตลาดโลกทำให้ฝ่ายตรงข้ามไม่อาจซื้อได้การยึดครองทรัพย์สินจากรัฐอื่นต่อบัญชีของเผด็จการยึดทรัพย์นะครับการทุ่มสินค้าตีตลาดโดยรัฐประชาธิปไตยอื่นทำให้ราคาตลาดลดลงทำลายสินค้าจากรัฐเผด็จการให้ล่มจมก็ต้องร่วมกันหลายประเทศนะครับการเลือกสนับสนุนคือการให้การสนับสนุนต่อบริษัทหรือผลิตผลเพื่อให้แข่งกับทุนของเผด็จการการสร้างตลาดใหม่การไม่ให้สินค้าตกไปอยู่ในมือของพวกเผด็จการการสร้างระบบขนส่งใหม่เมื่อเกิดความขัดแย้งฝ่ายต่อต้านโดยใช้ความรุนแรงสร้างเส้นทางใหม่เพื่อคงระบบเศรษฐกิจของตนไว้นะครับการสร้างสถาบันทางเศรษฐกิจชนิดใหม่เพื่อท้าทายสถาบันเศรษฐกิจดั้งเดิมการสร้างภาระหนักให้กับระบบการบริหารโดยประชาชนจงใจรวมกันเรียกร้องบริการหรือสร้างภาระในการบริหารให้กับการบริหารของเผด็จการเพื่อทวงระบบไม่ให้ดำเนินการต่อไปเปิดเผยตัวสายลับได้แก่การเปิดโปงสายลับของรัฐบาลเผด็จการนี่เราก็ทำบ่อยๆนะมีอะไรเราก็เปิดโปงจนนะบางทีก็เหวอนะครับทำอะไรไม่เป็นต้องเปลี่ยนแผนไปก็มีการหาทางเข้าคุกโดยฝ่ายต่อต้านจำนวนมากเรียกร้องนะการถูกขับคุกขังคุกนะครับหรือการกระทำการให้ถูกขังคุกเพื่อแน่นไปด้วยกลุ่มประท้วงเรียกว่าเข้าคุกประท้วงการดื้อแพ่งทางกฎหมายที่เห็นว่าไม่ชอบทำโดยเฉพาะจงใจโดยเฉพาะจะใช้ในช่วงที่เกิดการปฏิวัติแล้วนะครับการทำงานโดยทั่วไปนะการทำงานต่อไปโดยไม่ให้ความร่วมมือจะใช้ก็เมื่อเกิดการยึดอำนาจของฝ่ายเผด็จการโดยทุกฝ่ายยืนการที่จะปฏิบัติตามหน้าที่และกฎหมายเดิมต่อไปโดยไม่ฟังคำสั่งหรือประกาศของคณะรัฐประหารนะครับเนี่ยประเทศไทยเราปัญหาคือว่าระบบราชการนั้นมันเป็นของฝั่งอำมาตย์ซึ่งเขาอันนี้กันได้นะสั่งกันได้อธิปไตยคู่รัฐบาลซ้อนได้แก่รัฐบาลคู่แข่งที่ดำเนินการพร้อมๆกันกับรัฐบาลฝั่งตรงข้ามซึ่งอาจจะเป็นรัฐบาลเดิมที่ต่อต้านรัฐบาลต่อต้านการรัฐประหารได้แก่รัฐบาลพลัดถิ่นหรือรัฐบาลที่ยึดพื้นที่บางส่วนของรัฐไว้ได้เนี่ยนะถ้าเรามีมันก็สามารถจะทำได้
วิธีการดังกล่าวเป็นเพียงแนวทางสามารถนำมาผสมผสานหรือปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้นะครับเขาก็นำเสนอแนวทางการประยุกต์ด้วยนะครับจะประยุกต์ยังไงนะครับ เทคนิคการต่อต้านไร้ความรุนแรงนี้เลือกใช้ตามเป้าหมายที่ต้องการอาจจะเป็นการผสมผสานกันระหว่างหลายกิจกรรมหรือมุ่งเป้าโฟกัสไปยังจุดอ่อนของฝ่ายตรงกันข้ามโดยดูจากแหล่งที่มาของอำนาจการสูญเสียชีวิตบาดเจ็บเนื่องจากการปราบปรามของเผด็จการนั้นจะเกิดขึ้นแน่นอนแต่ก็ยังน้อยกว่าการใช้อาวุธที่เสียเปรียบและไร้ความชอบธรรมในสายตาองค์การระหว่างประเทศที่มีแรงกดดันทางเศรษฐกิจและการเมืองต่อเผด็จการมากกว่าการต่อสู้ภายในด้วยอาวุธที่ต่างชั้นกันมากการล่มสลายทางเศรษฐกิจเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อทำให้แหล่งที่มาแห่งอำนาจของเผด็จการถอนตัวจากการสนับสนุนเผด็จการมิฉะนั้นการล่มสลายทางเศรษฐกิจจะจมดิ่งไปไม่มีวันฟื้นได้นะครับความจำเป็นในการเอาตัวรอดของหน่วยธุรกิจจะทำให้จำเป็นต้องยุติการสนับสนุนเผด็จการโดยปริยายในกรณีที่มีกองกำลังต่างชาติเข้ามาปลดปล่อยการเข้าสนับสนุนในทุกวิถีทางจึงจะสามารถทำได้แล้วแต่การได้รับการเรียกร้องขอจากกองกำลังต่างชาตินั้นนะครับความสำเร็จที่สำคัญมาจากสำคัญมากนะมาจากการวางแผนและจัดตั้งแนวร่วมกลุ่มเล็กๆแต่มีเครือข่ายกว้างขวางไปในทุกประเภทที่จะสร้างความสั่นสะเทือนต่อเผด็จการได้มีการตัดตอนไม่ให้แต่ละกลุ่มรู้จักกันเองนะครับต้องเป็นการดำเนินการผ่านหัวหน้ากลุ่มซึ่งจะบอกวิธีการที่เหมาะสมการจัดการจัดตั้งให้เหนียวแน่นและหลายช่องทางเขาบอกว่ามีสิ่งบอกเหตุแห่งความพ่ายแพ้ของระบบเผด็จการในประเทศไทยเอาละนี่พี่น้องเขาขมวดมาให้นะครับหลังจากที่แปลบทความข้างบนฝ่ายเผด็จการซึ่งได้แก่หน่วยธุรกิจผูกขาดนะครับขนาดใหญ่ข้าราชการและผู้นิยมระบอบจารีตเพราะมีผลประโยชน์ผูกพันกันกับระบอบเผด็จการจำเป็นต้องใช้กำลังทหารหรืออำนาจในการให้คุณให้โทษอย่างรุนแรงทำให้ขาดการยอมรับจากนานาชาติและจะประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างหนักเนื่องจากจำเป็นต้องคงกฎอัยการศึกเพื่อกดการลุกขึ้นสู้ของประชาชนทำให้สถานการณ์ไม่ส่งเสริมการลงทุนที่เป็นปกติเมื่อจำเป็นต้องใช้เงินจำนวนมากตอบแทนกลุ่มที่สนับสนุนเช่นระบบราชการก็จำเป็นต้องขึ้นภาษีทำให้เกิดเงินเฟ้อนะครับต่อเนื่องจากปัจจัยด้านอุปทานโดยที่เงินในกระเป๋าของประชาชนลดลงทำให้เกิดช่องว่างทางเศรษฐกิจและความยากจนเฉียบพลันเกิดขึ้นทั่วไปอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เผด็จการจะต้องสืบทอดอำนาจทางการเมืองดังนั้นอำนาจในการกำจัดฝ่ายการเมืองและจำกัดเสรีภาพของประชาชนจะปรากฏในรัฐธรรมนูญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทำให้เกิดความไม่พอใจและทางการเมืองจนถึงที่ไม่สิ้นสุดนะครับกลุ่มธุรกิจผูกขาดจะกังวลในความมีเสถียรภาพของตนเองจึงจะมีการกว้านซื้อหรือบังคับซื้อที่ดินและทรัพย์สินจากประชาชนในราคาถูกเพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงของกลุ่มตนสร้างความเจ็บแค้นให้กับประชาชนที่มักเป็นคนยากจนจำนวนมากอย่างไม่เคยมีประกอนธุรกิจกลุ่มนะธุรกิจผูกขาดจะถูกเปิดโปงการทุจริตและการกระทำผิดกฎหมายหรือการขูดรีดประชาชนมากขึ้นเพราะกลายเป็นเป้าหมายในการทำลายจากภายในและภายนอกประเทศอย่างไม่เคยมีมาก่อนเงื่อนไขที่สำคัญที่สุดคือความไร้เดียงสาของการบริหารรัฐบาลของกลุ่มราชการจารีตที่มีแต่การใช้เงินและการกู้เงินการทำโครงการที่แพงและรั่วไหลการมีนโยบายดึงเงินเข้าสู่ส่วนกลางเพื่อนำมาแบ่งกันจะสร้างความไม่พอใจให้กับหน่วยการบริหารงานในประเทศระดับกลางๆมากขึ้นอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และนำมาซึ่งการขาดดุลงบประมาณมหาศาลและจะทำให้การบริหารงานล้มเหลวเพื่อกลบเกลื่อนความล้มเหลวในการบริหารงานก็จะมีการโหมกระแสให้คนสนใจเรื่องกีฬาดนตรีและการก่อสงครามกับประเทศเพื่อนบ้านเช่นเดียวกับภาพยนตร์เรื่อง The Hunger Games The Gladiators หรือ The Great Dictators เป็นต้นนะครับดังนั้นจึงอาจสรุปได้ว่าไม่มีเวลาไหนที่จะมีการปฏิวัติประชาชนเพื่อสร้างระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงได้ดีไปกว่าเวลานี้อีกแล้วนะครับแม้ว่าจะถูกขัดขวางอย่างเต็มที่จากพรรคการเมืองบางพรรคที่เคยเป็นพันธมิตรกับฝ่ายประชาธิปไตยก็ตามความไร้เดียงสาและเห็นแก่ตัวของนักการเมืองนั้นไม่ใช่เรื่องที่ต้องนำมาใส่ใจเพราะเป็นธรรมชาติปกติของการเห็นแก่ตัวและผลประโยชน์ที่มีต่อหน้าระยะสั้นดังที่หลงเชื่อพลาดท่าในเรื่องซูเปอร์ดีลครั้งแล้วครั้งเล่านั่นเองเพราะตราบใดที่ยังไม่เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์เราก็จะได้แต่พรรคการเมืองที่เป็นเผด็จการหรือพร้อมรับใช้เผด็จการอยู่ตลอดไปก็คงต้องให้บทเรียนกันบ้างนะครับแล้วก็ต้องกดดันแล้วก็ดึงให้มาทำประโยชน์บ้างนะครับการต่อสู้ที่จะประสบความสำเร็จนั้นได้แก่การจัดตั้งให้ประชาชนดำเนินการต่อสู้โดยไร้ความรุนแรงอย่างมีแผนทางยุทธศาสตร์และมีจำนวนมากพอมีความสามารถในการรวมตัวและแยกตัวออกไปปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพประชาชนจะออกมาเมื่อมั่นใจว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของมวลประชาชนจำนวนมากที่มีความคิดตรงกันและมั่นใจว่า
วิธีการต่อสู้ของตนจะนำชัยชนะมาได้โดยไม่ยึดติดกับแกนนำที่ต้องพึ่งพาพรรคการเมืองที่ไร้เดียงสาในการต่อสู้อีกต่อไปการต่อสู้โดยใช้กำลังแบบทหารนั้นจะทำให้ทำได้ก็ต่อเมื่อมีกองกำลังจากต่างชาติเข้ามาแทรกแซงเท่านั้นการบุ่มบ่ามทำผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงนอกจากจะถูกทำลายลงโดยง่ายแล้วก็จะเป็นเงื่อนไขในการปราบปรามรุนแรงขึ้นโดยต่างชาติไม่อาจแทรกแซงได้เมื่อเปรียบเทียบว่ากำลังในการบังคับประชาชนน่าจะอยู่ที่ประมาณ 1.5 แสนคนดังนั้นหากใช้กำลังแบบทหารในประเทศที่มีอาวุธใกล้เคียงกันดูล้าสมัยกว่าไม่มากนักจำเป็นต้องมีกำลังไม่ต่ำกว่า 200,000 คนและมีแนวร่วมคือประชาชนที่แอบสนับสนุนไม่น้อยกว่า10เท่าคือ2ล้านคนซึ่งเป็นการยากแต่ถ้ากำลังที่ทันสมัยของต่างชาติเช่นสหรัฐหรือสภาพยุโรปก็อาจจะใช้กำลังทหารประมาณ 5,000 คนเอาชนะกำลัง 1.5 แสนคนได้โดยคนไทยไม่ต้องทำอะไรเลยก็ได้ดังนั้นข้อจำกัดในเรื่องการใช้กำลังแบบทหารเช่นนี้ผู้ที่จะให้มีการใช้ความรุนแรงพึงพิจารณาให้รอบคอบเพื่อไม่ให้มีการสูญเสียชีวิตโดยไม่จำเป็นอันนี้นะครับเป็นเรื่องน่าคิดนะครับผมเองคิดว่าในเรื่องกองกำลังนั้นเป็นเรื่องจำเป็นแต่ว่าถ้าบุ่มบามแล้วก็นะครับไม่มีแผนการร่วมกันชัดเจนเนี่ยนะครับกองกำลังก็จะถูกนำมาเป็นเงื่อนไขในการที่ให้ฝ่ายตรงข้ามมาล้อมปราบประชาชนเหมือนกับที่ผ่านมานะครับถ้ามีกองกำลังเป้าหมายก็คือต้องชนะศึกนะครับ จะต่อสู้อย่างไรนี่เป็นการสรุปในขั้นสุดท้ายนะครับนี่เขาเสนอมาอย่างนี้นะเงื่อนไขในการต่อสู้คือการดึงอำนาจจากแหล่งอำนาจทั้ง6อย่าให้ถอนการสนับสนุนเผด็จการโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน5เรื่องแรกโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจและระบบราชการสุดท้ายเรื่องการบังคับใช้อำนาจก็จะอ่อนแรงลงไปตามสภาพแวดล้อมเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงไปเป้าหมายแรกได้แก่การทำลายความเชื่อของประชาชนที่จะยอมรับการปกครองหรืออำนาจหน้าที่ในข้อแรกลงให้ได้มากที่สุดทั้งในส่วนตัวของฝ่ายเผด็จการและระบบการปกครองด้วยทั้งความเลวร้ายทั้งการแอบทำสิ่งผิดกฎหมายการกดขี่ประชาชนในที่ต่างๆนำมาเปิดเผยให้ได้มากที่สุดจากนั้นเป้าหมายข้อ2ถึง5จะไม่ยากและได้ผลตามมาโดยใช้การก่อกวนทั้ง198วิธีอย่างชาญฉลาดสาเหตุที่มาอธิบายการต่อสู้ในที่นี้ก็เพื่อให้ผู้ที่เป็นปราชญ์ในการต่อสู้เป็นเพื่อประชาธิปไตยได้ทำการวางแผนอย่างเป็นความลับโดยพิจารณาที่จุดอ่อนแหล่งของอำนาจและความจำเป็นในการต้องเดินซ้ำรอยเผด็จการทั่วโลกทำให้การสร้างกับดักและการตีปลาหน้าใสการเปิดเผยความเลวร้ายและการทำให้ระบบเศรษฐกิจล่มสลายจากภายในและความช่วยเหลือจากต่างนานาชาติและสุดท้ายคือรัฐบาลพลัดถิ่นที่ประสานอำนาจจากการต่อสู้จากภายในและภายนอกอย่างเป็นระบบคิดเหมือนกับผมเลยนะครับอันนี้ตรงกันประชาชนจำนวนมากที่ไม่ยอมสงบสยบไม่ยอมเชื่อฟังที่แข็งข้ออย่างแข็งขันชักชวนให้ต่างชาติต้องการยื่นมือเข้ามาช่วยปลดปล่อยหรือทำการปลดปล่อยด้วยตัวเองเพราะฝ่ายเผด็จการหมดผู้สนับสนุนในทางใดทางหนึ่งก็ตามสรุปสุดท้ายคือคือไม่มีโอกาสไหนที่จะลุกขึ้นสู้ปฏิวัติประชาชนได้ดีกว่านี้อีกแล้วทั้งสิ่งแวดล้อมในต่างประเทศความรู้และอาการตาสว่างของประชาชนแม้จะมีอดีตนักการเมืองคอยต่อต้านการต่อสู้นี้อย่างแข็งขันด้วยจิตสำนึกของการเป็นแนวร่วมเผด็จการก็ตามสถานการณ์ไม่มีการไหลกลับอีกแล้วย่อมเป็นไปตามธรรมชาติของการปฏิวัติขอเพียงจัดตั้งประชาชนหน่วยเล็กๆที่มีเครือข่ายจำนวนมากจนมั่นใจว่าทุกคนไม่โดดเดี่ยวมีแนวทางที่ชัดเจนมีการช่วยกดดันจากต่างประเทศและการกินตัวเองของระบอบเผด็จการไม่ช้าประชาธิปไตยก็จะเกิดขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งพาพรรคการเมืองใดๆแต่ประชาชนนั่นเองเป็นนักการเมืองและเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของตนเองนะครับอันนี้เป็นเรื่องน่าสนใจทีเดียวนะครับต่อท้ายอีกนะครับหมายเหตุนะครับอันนี้ก็ต้องให้เครดิตหน่อยนะครับแนวทางการต่อสู้นี้สามารถหาอ่านวิธีการฉบับเต็มนะครับจากหนังสือเรื่องอำนาจและยุทธวิธีไร้ความรุนแรงนะครับโดยยีนชาร์ปนะครับแต่งแปลโดยชัยวัฒน์สถาอนันต์นะครับแล้วก็คมสันหูตแพทย์บรรณาธิการแปลโดยไพศาลลงวรวิสิตนะครับและหนังสือของยืนชาร์ปอีกหลายนะครับหลายเล่มที่อธิบายการต่อสู้ที่เป็นระบบไว้น่าเสียดายที่นักสันติวิธีของไทยล้วนสนับสนุนเผด็จการจนหมดสิ้นนะเรารู้นะครับการแสดงความเห็นเรื่องสันติวิธีก็เป็นเพียงการประชาสัมพันธ์เพื่อผลประโยชน์ของตนเองเท่านั้นอันนี้เป็นแนวทางหนึ่งนะครับการต่อสู้ของประชาชนจริงๆเนี่ยมันต้องประมาณนี้ครับจุดแข็งของเราคือความชอบธรรมคือการที่เรารู้ชัยภูมิของเราแล้วเราก็รู้นะครับจุดอ่อนของศัตรูนะครับแล้วก็เราก็เข้าใจถ้ามีความเข้าใจที่ลึกซึ้งต่อจุดอ่อนจุดแข็งเนี่ยสามารถจะทำได้ครับแล้วก็ทำให้กระจายกันไปทั่วทุกจังหวัดผมบอกแล้วครับลุกฮือพร้อมกันเมื่อไหร่เนี่ย
ถ้าฝ่ายที่เป็นนะแกนนำในเชิงการปฏิวัตินะครับนักการเมืองหรือว่านักปฏิวัติตัวจริงที่พร้อมจะก้าวขึ้นมาสวมอำนาจหรือเป็นคนชี้นำกระบวนการอยู่เนี่ยเขาก็เชื่อมต่อกันกับกระบวนประชาชนแล้วก็เตรียมการนะครับเรียกร้องความช่วยเหลือจากต่างประเทศแล้วก็ระดมนะครับสภาพกำลังทุกจุดนะครับแล้วก็คงจะต้องมีกองกำลังด้วยนะครับแล้วก็ดึงกองทัพนั่นแหละมาเป็นกองกำลังร่วมของประชาชนนะครับชัยชนะมันเกิดขึ้นแน่ครับผมเองเห็นสอดคล้องกับตรงนี้หลายเรื่องนะครับแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยเราได้ทำไปบ้างแล้ววันนี้ก็ต้องนะครับรวมเนื้อรวมตัวกันจัดตั้งสารแนวกันให้มันนะครับเข้มแข็งแล้วก็ทำอย่างหวังผลนะครับโดยรู้เป้าหมายให้ชัดเจนนะครับเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับตรงนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณเจ้าของบทความที่ส่งมาให้นะครับแล้วก็ท่านผู้ร่วมแนวทางเพื่อนร่วมอุดมการณ์ที่ได้ส่งมาให้ครับเห็นว่าดีมีประโยชน์ก็ส่งกันต่อไปนะครับแล้วก็ไฟล์นี้เดี๋ยวผมจะทำลิงก์นะครับไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็ให้พี่น้องสามารถจะดาวน์โหลดได้นะครับโอเคนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ